ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนนะครับมาเล่าประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจคาร์บอนต่ำนะครับให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเล่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเนื่องจากเรื่องของธุรกิจคาร์บอนต่ำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานยั่งยืนนั้นก็จะปูภาพรวมๆก่อนนะครับว่าเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไม่ต้องคงมาสุดในนั้นก็ในอยากจะฉายภาพนี้นะครับในภาพในมุมของดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโลเคชันไหนของโลกเนี่ยนะครับในมุมของธุรกิจเองเนี่ยเราเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญกับมันเนี่ยนะครับซ้ายมือคือสีแดงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ว่าธุรกิจใดๆเนี่ยนะครับเราก็เจอกับมันมาตลอดนะครับถ้าทำธุรกิจก็ต้องเจอสีแดงพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าประเด็นของมันเนี่ยจะหมุนเวียนไปเรื่อยนะครับประเด็นต่างๆในแต่ละปีเนี่ยนะครับหรือในแต่ช่วงเวลาเนี่ยนะครับมันก็ปัญหาต่างกันแล้วก็ความรุนแรงก็ต่างกันอันนั้นคือสิ่งที่เป็นภาพปกติที่ธุรกิจต้องเจอเราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่ามันมีมุมหนึ่งนะครับความท้าทายอีกอันนึงก็คือสีเขียวที่ฝั่งขวามือนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทายอันใหม่ที่ธุรกิจจะต้องเผชิญและต้องรับกับมันได้ถามว่าความท้าทายตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันมีมานานแล้วตั้งแต่นานเนมาแล้วนะครับแต่เกินว่าความรุนแรงของมันเนี่ยกับสภาพปัญหามันเนี่ยยังไม่มาส่งผลกระทบต่อสังคมโลกทั่วไปมันในมุมของขวามือเนี่ยนะครับที่ความท้าทายธุรกิจต้องเหลือบมองก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือทรัพยากรที่มันหมดไปทุกทีถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าประชากรโลกเนี่ยปัจจุบัน 7,200 ล้านคนนะครับปี2050เนี่ยที่เขาคาดการณ์ว่าจะ 9,000 ล้านคนเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะครับมันจะ 9,000 กว่าขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว 9,000 กว่าไม่พอคนเมืองเยอะขึ้นถูกไหมครับคนเมืองเนี่ยคนเมืองไม่ใช่หมายถึงอย่างบ้านเราไม่ใช่หมายถึงคนกรุงเทพนะครับแต่หมายถึงคนในทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตเมืองนะครับเช่นเชียงใหม่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้อยู่บนดอยอันนี้ก็คือประชากรเมืองของทั่วโลกเนี่ยนะครับจะปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสักแถบ 50% ในอนาคตจะขึ้นไปถึงประมาณ 70% มันส่งผลกระทบอะไรครับคนเมืองอย่างพวกเราคืออะไรต้องการความสะดวกสบายต้องการอะไรอย่างใดหลายอย่างมากมายเท่าที่จะขวายคว้ามาได้เพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราใช้ทรัพยากรอย่างเราไม่รู้ว่าผลกระทบของการใช้เนี่ยเป็นยังไงนั้นเรื่องของธุรกิจเองก็ต้องไปดูเรื่องพวกนี้ว่าเราจะจัดการกับทรัพยากรที่กว่าจะขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่มีทางแล้วจะทำยังไงให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมีใช้ไปนานๆนะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่เราเผชิญแน่ๆคือว่าเรื่องสภาพของสังคมมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกสังคมเมืองมากขึ้นนะครับคนอายุที่เรียกว่าเอจิ้งโซไซตี้มากขึ้นนะครับคนเริ่มให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เขาเจอแล้วว่าถ้าไม่มีการดูแลพวกนี้เขาจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็ส่งข้อมูลไปยังธุรกิจว่าถ้าธุรกิจอยู่เฉยมันคนก็ไม่รับนะเพราะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่ผู้บริโภคประชาชนก็คือผู้บริโภคส่งสัญญาณชัดเจนไปยังธุรกิจนะครับสุดท้ายเลยก็คือถ้าธุรกิจไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นต่างๆในพวกนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานถูกต้องแต่คุณก็เดินโรงงานไปได้เพราะสิ่งสำคัญคือว่าชุมชนให้คุณอยู่หรือเปล่าตรงนั้นคือประเด็นมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีใบแบบข้างขวาว่าถูกต้องทำ EIA ทำ HIA แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแบบเพราะนั้นภาพจากนี้ไปเนี่ยมุมขวามือสีเขียวเนี่ยนับวันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดิเมนชันมันเนี่ยสิ่งที่เราต้องธุรกิจต้องไปดูแลเนี่ยนะครับมันจะเข้มข้นมากกว่าสีแดงมากมายนะครับมากมายครับเพราะมันเกี่ยวกับอีเมลเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับ trust เกี่ยวกับความไว้วางใจของการมีธุรกิจส่งไปถึงสินค้าที่จะขายได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนเพราะนั้นถ้าเรามองภาพพวกนี้เนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันที่ผมบอกไปนะครับทาง UN เคย identify ไว้แล้วตั้งแต่20ปีที่แล้ว22ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสมัยนู้นเนี่ยเขาบอกว่าความสิ่งที่ท้าทายของโลกใหญ่ๆเลยนะเรียกว่าไม่กระเทือนเลยนะครับมีอยู่6เรื่องภั
านมา20ปีเข้ามาสำรวจทีกลายเป็น10เรื่องแต่ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับจำนวนไม่ใช่ประเด็นจาก6เป็น10เพิ่มมา4นี้ไม่ใช่ประเด็นส่วนที่เพิ่ม4คือสีแดงๆทั้งนั้นจะเห็นว่าส่วนที่เพิ่ม4เนี่ยไม่ใช่อะไรใหม่มาจาก1ใน6ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าประเด็นใน6นั้น1นั้นเนี่ยมันแตกลูกแตกหลานมันมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆ climate change นะครับภาวะโลกร้อนมันก็มาจากเรื่องการใช้พลังงานมาจากเรื่องอุตสาหกรรมที่มากขึ้นเห็นไหมครับคือelement ที่มันจะทำให้ส่งผลกระทบเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมมากหรือแม้กระทั่งเรื่องของเรื่องของการตัดไม้ทำลายการทำลายป่ามันก็มาจากเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องของคนที่มากขึ้นมาจากเรื่องของ อุตสาหกรรมที่ต้องการผลิตเพื่อไปตอบสนองความต้องการเพราะคำตอบก็คือบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีสิ่งท้าทายต่างๆที่โลกเผชิญไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคำถามก็คือว่าสังคมโลกเราจัดการกับเรื่องพวกนี้ขนาดไหนมันผ่านมา20กว่าปีแล้วเราจัดการกันมาขนาดไหนในแง่ของรัฐในแง่ของบริษัทในแง่องค์กรธุรกิจในแง่ของพวกเราแต่ละคนซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้มันเกิดนะครับเราจัดการเพราะฉะนั้นแนวของธุรกิจเองตัวนี้ก็มองว่ารูปแบบของการทำธุรกิจนะครับมันต้องมุ่งสู่ไปรูปแบบของการทำธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวกำไรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวมันต้องทำธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่พัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนได้มันก็ต้องดูทั้ง3เรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของแน่นอนละเรื่องของธุรกิจก็ต้องมองเรื่องของผลตอบแทนในการลงทุนแต่ไม่ได้มองนั้นแค่เดียวมองเรื่องของคุณโกงหรือเปล่านะครับคุณปิดเรื่องของปัญหาความเสี่ยงเวลานักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้วก็เชื่อว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติจากค่าเงินบาทจากต่างๆคุณปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือเปล่าคุณมีจริยธรรมไหมนะครับคุณค้าขายกันด้วยความสุจริตใจไหมพัวกันหรือเปล่านะครับเอาเปรียบกันไหมนะครับเห็นลูกค้าเป็นยังไงนะครับอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องดูมากขึ้นโดยเฉพาะในมุมของเดิมเนี่ยซ้ายกับขวาซึ่งธุรกิจอาจจะเหลือบชำเลืองดูแต่จากนี้ไปเนี่ยชำเลืองไม่ได้นะต้องปฏิบัติต้องบอกให้ได้ว่าสิ่งที่ธุรกิจทำธุรกิจอยู่ทุกวันเนี้ยอะไรคือสิ่งที่แสดงให้รับรู้ว่าออกไปในเล่าได้ว่าสิ่งที่ทำเคสอย่างนี้คือตอบสนองเรื่องเลเบอร์เรื่องการดูแลความเท่าเทียมกันของแรงงานตอบเรื่องการดูแลเรื่องของไอ้ตัวความหลากหลายทางชีวภาพต้องตอบให้ได้ว่าคุณทำอะไรบ้างไม่ใช่บอกว่ามีนโยบายไม่ใช่บอกว่าเห็นความสำคัญแต่สิ่งที่คุณปฏิบัติและจับต้องได้คืออะไรนะครับอันนี้คือภาพที่จากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าธุรกิจไหนไม่ทำอย่างนี้เนี่ยก็คงอยู่ได้อีกสัก5ปีนะครับหลังจากนั้นไปก็คงอยู่ได้อีกแต่ว่าโตคงโตไม่ได้มากนะครับแล้วก็การยอมรับก็จะน้อยลงคิดความสามารถในการแข่งขันก็จะน้อยลงก็เป็นทางเลือกธุรกิจที่ต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปนะครับเมื่อเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะเอาภาพนี้มาให้มาฉายให้ดูนะครับเขามีองค์กรทำการสำรวจที่เป็นที่ระดับแนวหน้าของโลกเนี่ยนะครับเขาทำต่อเนื่องมาตลอดทุกปีเขาไปถามว่าไอ้สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าในแง่ของถ้าจะให้เกิดอย่างนั้นได้เนี่ยคนทั่วๆไปทั้งหมดไม่ว่าจะภาคส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าใครฝากความหวังฝากเรื่องทั้งหมดเนี่ยไว้กับใครได้มากที่สุดที่จะคนคนนั้นเป็นคนทำให้สำเร็จฝากกับใครได้มากที่สุดคำตอบชัดเจนครับฝากไว้กับรัฐบาลกับฝากไว้กับธุรกิจถูกไหมครับเขาเห็นศักยภาพนี่คือความหวังที่เขาหวังว่าจะช่วยเขาได้นะครับจะช่วยยังไงก็แล้วแต่ผลครับชัดมากคนที่หวังมากที่สุดผลก็คือผลสุดถูกไหมครับทั้งภาครัฐทั้งภาคธุรกิจปรากฏว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีอะไรที่มีความชัดเจนในแง่ที่ตอบสนองต่อความคาดหวังถึงแม้ไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังแต่ว่าลดปัญหาไอ้ผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ได้มากแค่นะครับ
คนที่ลุกมาทำมากๆก็คือกลุ่มองค์กรอิสระกลุ่ม NGO กลุ่มนักวิจัยกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยให้ข้อมูลนะครับออกมาพูดออกมาอะไรต่างๆทุกคนรับรู้ทุกคนเห็นความสำคัญก็แค่นั้นถูกไหมครับมันก็ไม่มีการขับเคลื่อนอะไรขึ้นเพราะในมุมภาพนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้ฟ้องกันแต่ผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะปรับปรุงตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปรับปรุงได้คุณจะเป็นพระเอกเลยเพราะเป็นคนที่เขาฝากความหวังไว้ถูกไหมครับเพราะนั่นนี่เป็นโอกาสนะครับไม่ใช่เป็นการมาเอามาคอนเทนต์กันเอามาติดกันนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ที่ผมอยากจะฉายภาพก่อนเข้าไปนะเพราะมันยังเนี่ยพอฉายภาพเข้าไปเป็นเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องของโลคาร์บอนโซไซตี้แล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกันนะครับก็พอยต์ของผมคือคงไม่ใช่ภาครัฐคงไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับคนที่จะมีอิทธิพลในมุมมองผมนะindirect คือทางอ้อมมากที่สุดเลยก็คือผมก็คือพวกเราพวกท่านทุกคนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคถ้าเราใช้วิจารณญาณใช้ความรู้สึกใช้ความหวงแหนตรงนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยนะครับส่งสัญญาณกลับไปยังคนที่ผลิตให้กับเราคำถามคือมีหรือที่เขาจะไม่ทำถ้าเขาไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาเรามีทางเลือกถูกไหมครับทุกวันนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่โมโนโพลีแล้วเรามีทางเลือกเพราะฉะนั้นบอกว่าพลังสำคัญคือพลังของสังคมของชุมชนทุกคนที่จะเป็นตัวผลักดันให้คนที่เราฝากความหวังไว้เนี่ยเขาทำได้ตามที่เราอยากเห็นเขาทำนะครับฝากตรงนั้นนะครับก็กลับมาที่ตัวธุรกิจบ้างนะครับหลายคนก็พูดกันว่าก็ดีทำเรื่องพวกนี้มันดีแหละยังไงก็ได้ชื่ออยู่แล้วแต่ต้องลงทุนหน่อยนะต้องมีกระตังหน่อยนะที่จะทำได้ถ้าไม่มีกระตังก็ลำบากเหมือนกันผมจะเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่มีกระตังแล้วทำได้ไม่มีกระตังทำแล้วก็มีกระตังได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพที่ SCG เราทำนะครับอย่าไปมองจำนวนเงินมากน้อยนะครับอย่าไปมองเพราะว่าไซส์ของธุรกิจไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อจากแผนนี้ก็คือจะสื่อว่าผมเก็บตัวเลขย้อนหลังไป5ปีจากข้อมูลที่เราทำมาตลอดเนี่ยนะครับในช่วง5ปีเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยในช่วง5ปีเนี่ยเราจะลงทุน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลมๆ ก็คือประมาณ6,000ล้านนะครับกลมๆประมาณ6,000ล้านบาทเนี่ยนะครับตัวจริงไม่ใช่เอาใหม่ครับ5ปีนึงเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราลงทุนประมาณสัก3นะครับ15,000ล้านโดยเฉลี่ยในเรื่องของ energy ในเรื่องของพลังงานในเรื่องของ เกี่ยวกับการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆเหล่านี้นะครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 3,000 ล้านรวมภาพรวมของธุรกิจ SCG ครับเพราะฉะนั้นในที่เราลงทุนไปประมาณเนี่ยนะครับตัวเฉลี่ยมันก็คือ 17,000 ล้านเนี่ยครับเราพบว่าจากการที่ทำโครงการแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้กลับคืนมาคือประหยัดเนี่ยเราประหยัดได้ประมาณล้านทั่วเฉลี่ยกี่ปีครับ3ปีถือว่าเป็นปกติแล้วเวลาธุรกิจเราทำโครงการลงทุนเนี่ยเราก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติเนี่ยมันก็ต้องมีเลทในการที่อนุมัติว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของ payback period เท่าไหร่ถูกไหมครับ5ปีขึ้นไปประมาณไม่เกิน5ปี3ปีนี่ถือว่าเร็วมากๆบางโครงการของ Energy เนี่ยนะครับแค่ปีครึ่งแค่ปีเดียวคือดุลแล้วแต่นี่คือภาพรวมทั้งหมดมันมีทั้งอัปเกรดมีทั้งดีพัฒนาแบบเนี้ยตัวเฉลี่ย3ปีมันกำลังบอกว่าลงทุนเยอะต้องกัดฟันลงทุนแต่สุดท้ายได้คุ้มกว่าการไปขยายธุรกิจอีกได้นอนเหาะได้เร็วๆเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะ 17,000 ล้านได้มา 6,000 ล้านตัวเลขไม่สำคัญสำคัญคือเปอร์เซ็นต์ของการฟื้นคืนนะหลายเรื่องที่เราทำเช่นยกตัวอย่างนะครับเรามีธุรกิจการธุรกิจขนส่งก็คือโลจิสติกขนส่งนะครับเรามีการ manage ธุรกิจขนส่งของเราคือเพื่อให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพคือใช้น้ำมันต่ำใช้น้ำมันน้อยวิธีดีสุดคืออะไรปกติ traditional ทั่วไปคือขนส่งก็คือมีสินค้าให้ไปทำ
วิ่งปื๊ดไปโคราชใช่ไหมครับเสร็จแล้วทำไมครับวิ่งรถตากลับครับขากลับนี่กินน้ำมันครับกินมีของไหมครับไม่ได้เพิ่มแวลูอะไรเลยมันสิ่งที่ดีสุดก็คือว่าวิ่งเอาของไปส่งขากลับต้องวิ่งเอาของกลับมาให้ได้เขาเรียกว่าแบ็คของของเราทำตัวเนี้ยเลยเลยแบ็คของขึ้นมาถึง 70-80% เมื่อเทียบกับที่เราทำยังไงครับวิธีที่เราทำก็คือด้วยฐานของลูกค้าต้องมีฐานของลูกค้าว่าเราก็จะมีข้อมูลว่าลูกค้าแต่ละที่เนี่ยเขามีrequirementจะส่งสินค้าเมื่อไหร่ส่งไปที่ไหนเราก็สามารถแมปรูทได้ถูกไหมครับพอแมปรูทได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปคุยกับเขาแรกๆต้องไปคุยกับเขานะครับพอไปคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาได้คืออะไรครับการที่เราขนส่งเที่ยวเนี่ยค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงถูกไหมครับแต่ค่าขนส่งต่อเที่ยวมันมีเรทต่างมันปกติแล้วเราจะคิดเท่านั้นก็ได้ถูกไหมครับแต่มันไม่แฟร์นี่ก็ถือว่าคิดตามค่าใช้จ่ายจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้คือว่าเซฟวิ่งเท่าไหร่เขาก็จ่ายน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับคนอื่นก็คือเขาจ่ายค่าขนส่งต่อเที่ยวหรือต่อกิโลเมตรเนี่ยถูกกว่าเมื่อไปจ้างคนอื่นเพราะว่าเขามีคนอื่นมาช่วยแชร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นถามว่าอย่างเงี้ยทำไมธุรกิจเขาไม่เอาเขาก็มาหันมาให้ SCD คนได้มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่มันต้องทำก็คือว่าเราต้องมีระบบการจัดการก็คือว่าหนึ่งต้องสร้างความมั่นใจให้เขาว่าเมื่อไหร่ที่เขาให้เราขนของปุ๊บเนี่ยแน่ใจว่าถึงเวลาที่จะส่งของไปถึงปลายทางแน่ของไม่เสียแน่เมื่อสร้างความมั่นใจแล้วสิ่งที่ทำก็คือว่าเมื่อเกิดความมั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลมาให้เราแล้วเราจัดการให้เราบริหารจัดการให้เลยบอกแค่นั้นเองว่าจะส่งของไปลูกค้าที่ไหนจำนวนเท่าไหร่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเดิมเขามีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวางแผนการจัดส่งเขาไม่ต้องทำแล้วเนื่องจากเขาทำคนเดียวก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะมีคนอื่นมาจอยไหมแต่เราเนี่ยมีพอร์ตลูกค้าอยู่เพราะเขาก็ลดคนไปได้แล้วก็ยังส่งของได้ด้วยตัวตนที่ถูกแล้วก็ได้ทางตันเวลานะครับอันนี้เป็นต้นก็คือสิ่งที่เราทำหรือเรามียวงการขนส่งเอารถมาดีที่สุดก็คือน้ำถูกสุดใช่ไหมครับรถมาปุ๊บเสร็จถอยลงเรือเสร็จปุ๊บไปขนขึ้นบกหลายดับเบิ้ลแฮนดิ้งแต่สุดท้ายถูกกว่าเนี่ยมันใช้หลายได้อย่างทางตรงนี้อันนี้ก็คือทำได้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่เป็นในโปรเซสซึ่งกระบวนการผลิตของมันเราเยอะก็ทราบอยู่แล้วว่าเราดูตรงไหนที่มีรูในการที่จะปรับปรุงได้นะครับลดได้ก็ทำนะครับเพราะภาพตรงนี้จะให้เห็นว่าที่เราลงทุนไป5ปีเนี่ยจับตัวเลข5ปีเนี่ยนะครับปรากฏว่า 20% ของเงินลงทุนเนี่ยนะครับประหยัดได้ 40% เนี่ยมาจากเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงทดแทนแทนที่จะใช้ลิกไนท์แทนที่จะใช้ถ่านหินแทนที่จะใช้น้ำมันไปใช้แก๊สนะครับไปใช้เรื่องของสิ่งจากอุตสาหกรรมที่มันมีค่าความร้อนไปใช้ไบโอเอเนจีพวกจากพืชอะไรทั้งหลายแหละที่มันมีค่าความร้อนเอามาใช้แทนซึ่งพวกนี้เนี่ยมันต้องมีเงินลงทุนอย่างที่บอกคือว่าไอ้เงินลงทุนตรงนี้คืออะไรครับก็คือเทคโนโลยีที่เราต้องไปซื้อมาต้องเราไปพัฒนาต้องให้คนไปฝึกอบรมต้องเสียค่าคนไปให้มีความรู้แล้วก็พัฒนาขึ้นแต่ว่า 80% ของเงินลงทุนเนี่ยนะครับให้เซฟวิ่งถึง 60% อันนี้ก็คือจะเข้าไปดูในกระบวนการที่ปรับปรุงเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อประสิทธิภาพอันนี้คือภาพตรงนี้ทั้งหมดนะครับหรือในเรื่องของการใช้ของเหลือใช้ที่อาจารย์ธรรมรัตน์พูดมาสักครู่นี้ก็คือเรื่องของwaste เรื่องของขยะเนี่ยนะครับธุรกิจกระดาษนะครับหลายท่านอาจจะบอกโอ้โหนี่ไปตัดไม้ไปเอาไม้มาทำกระดาษจริงๆไม่ใช่เลยนะครับเรา 100% รีไซเคิลก็คือจากเศษกระดาษทั้งหลายแหล่นะครับเราเอากลับมาแล้วก็มารีไซเคิลมีต้องเติมตัวทดมีต้องเติมตัวเยื่อเข้าไปเพื่อคุณสมบัติของทางกระดาษที่จะรับความแข็งแรงต่างเพิ่มนิดหน่อยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งน้ำในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับน้ำที่เป็นน้ำทิ้งแล้วสุดท้ายก็ต้องไปสร้างระบบบำบัดซึ่งเสียเงินการลงทุนเพื่อจะทำให้น้ำเสียเนี่ยกลายเป็นน้ำที่มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ย
ตามกฎหมายแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำลำคลองไปนะครับเราก็ลงทุนซื้อเทคโนโลยีเข้ามานะครับยอมจ่ายเงินเพิ่มในช่วงแรกแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาหมุนเวียนมาทรีทเมนต์กลับเข้าไปในกระบวนการผลิตนะครับเพื่อเป็นน้ำในใช้ในกระบวนการผลิตเป็นต้นไม่ต้องอาศัยเอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามามากขึ้นนะครับคือเดิมใช้ร้อยอาจจะลดลงไปแล้วเพราะว่าเราใช้น้ำหมุนเวียนข้างในนะครับมีการข้อดีของ SCG ก็คือเรามีอยู่อุตสาหกรรมหลากหลายเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปอีกอุตสาหกรรมหนึ่งได้เช่นในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็มีการผลิตน้ำทิ้งออกมาเรียกว่าเป็นspent costing อะไรพวกนี้นะครับเป็นเทนโพเซียอันนี้มันจะมีคุณสมัครเป็นด่านซึ่งเราต้องไปเสียระบบการกำจัดซึ่งแพงมากนะครับเพื่อให้เป็นน้ำที่มีมาตรฐานตามกำหนดแล้วก็ปล่อยทิ้งไปแต่ว่าเราก็พบว่าคุณสมบัติของน้ำที่เป็นด่านเนี่ยในธุรกิจกระดาษนะครับเราใช้ตัวนี้มาใช้ในการฟอกยืมนะครับเราก็เลยไปทำวิจัยนะครับเพื่อหาสูตรในการพัฒนาน้ำเสียตรงนี้โดยเติมสารประกอบอะไรต่างๆเข้าไปให้กลายเป็นวัตถุดิบของธุรกิจกระดาษเพราะเท่ากับว่าน้ำเสียออกมา 100% เนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำเสียแล้วกลายเป็นวัตถุดิบของอีกธุรกิจหนึ่งที่เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับแม้กระทั่งโปรดักต์นะครับเราก็พยายามทำเรื่องของสินค้าช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราพยายามทำเพื่อส่งสัญญาณหรือส่งความรู้สึกตรงนี้ให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้มีความตระหนักหรือมีจิตสำนึกในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขามีส่วนช่วยในการดูแลโลกบ้างนะครับว่าเราทำหลายๆอย่างแล้วออกสินค้าที่เรียกว่าเข้าใจว่าทุกท่านคงคุ้นกับโฆษณาก็คือเรื่อง SCG Eco Brand ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคำว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราคือมีนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติการใช้งานเหมือนกับผลิตภัณฑ์ปกติเช่นสมมติเราซื้อปูนซีเมนต์ตาชาไปมารับสเต็นได้เท่าไหร่นะครับสามารถหล่อแบบแล้วแกะได้ภายในกี่วันนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการแต่ตัว product มันเองนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในแง่ของไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงหรือบางอย่างเนี่ยการใช้งานทำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงเช่นสุขภัณฑ์ก๊อกน้ำใช้น้ำที่ลดลงนะครับหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าไม้นะครับเป็นไม้สังเคราะห์ลดการใช้ไม้ธรรมชาติไปแต่เหมือนไม้จริงนะครับแล้วก็ทนความร้อนได้ด้วยนะครับหรือพวกฉนวนความร้อนอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเมนหลักก็คือการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยในช่วงเฟสแรกก็คือว่าส่งสัญญาณส่งถ่ายความรู้สึกไปให้กับผู้บริโภคได้รับทราบแล้วก็มีส่วนมาร่วมกันใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าเท่าเดิมเพิ่มปัจจัยในเรื่องของดูแลเรื่องโลกด้วยสำคัญอีกอย่างก็คือเราเข้าใจเวลาเขามีคนถามคนทำเซอร์เวย์นะครับว่าสังคมโลกเนี่ยสนใจบริษัทที่ผลิตสินค้าที่รักโลกมากแค่ไหนปรากฏว่าท็อปทูบ็อกยกมือหมดสนใจนะครับให้ความสำคัญแต่พอเขาถามคำถามที่สองเอาละสนใจดีแล้วพรุ่งนี้ซื้อจริงแล้วนะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าแล้วควักไหมว่าท็อปทูบ็อกเหมือนกันครับไม่ควักครับไม่ควักครับทำไมผมต้องจ่ายทำไมเขาต้องจ่ายเพราะเราเข้าใจตรงนี้ว่าสินค้าที่เราออกมาเนี่ยราคาเท่าเดิมไม่ใช่ราคาสูงขึ้นราคาเท่าสินค้าปกติที่เคยมีการที่เราจะบอกว่าเราทำสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมแล้วเราเรียกมาร์จิ้นได้สูงเอาไหมเราก็ทำได้แต่ว่าประเด็นใหญ่คือว่ามันต้องอะไรจูงภาพของผู้บริโภคจูงบอกมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำเลยมันสิ่งที่เราจะเพิ่มราคาได้ก็คือว่าต้องตอบให้ได้ว่า value หรือคุณค่ากับผู้บริโภคที่เขาได้รับDirectโดยตรงนอกจากความรู้สึกที่เขาช่วยแล้วเนี่ยคือเพราะถ้าเกิดสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่เพิ่มคุณค่าในการใช้งานเช่นเดิมคุณใช้ขนาดนี้
ช้แอร์กินไฟเดือนละ 2,000 แต่ถ้าใช้ตรงนี้แล้วเนี่ยใช้แอร์กินไฟเดือนละ 1,000 ฉะนั้นผมขอแบ่ง 1,000 ขอแบ่งมา500อ่ะทีนี้ทําได้ถูกมั้ยครับเพราะเขาใช้ไงเขาได้ไงมันหลักการคิดจะเป็นอย่างนี้นะครับอีกอันที่เราพยายามทำก็คือถ้าเห็นภาพก็คือเรื่องของเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีแน่นอนหลักถึง efficiency ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีของเสียที่เรียกว่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเรียกว่าภาษาบ้านเราคือขยะขยะทั่วไปก็คือจะไปเผาถูกต้องตามกฎหมายคือเผาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไปฝังกบที่ถูกต้องตามกฎหมายเดิมเราก็ทำอย่างนี้นะครับแต่เราก็ไปนั่งดูว่าธุรกิจที่มันจะยั่งยืนจริงเราต้องดูถึงผลกระทบนี้ด้วยแล้วก็มองว่าบ้านเราเนี่ยที่ดินเนี่ยมันยังถึงแม้ปัจจุบันราคามันไม่มากแต่เมื่อเทียบกับประชากรต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสของที่ดินที่จะไปใช้ประโยชน์ในแง่อื่นเนี่ยมีมากเลยรวมทั้งในอนาคตเนี่ยนะครับที่ดินมันจะเท่าเดิมแต่คนมากขึ้นเพราะนั้นการที่เอาขยะไปฝังกบเนี่ยมันต้องดูแลต้องใช้คนไปดูแลผลกระทบมันอีกแล้วไม่ใช่ดูแลแค่แป๊บเดียวดูแลเป็น20 ปีมันด้วยภาพอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นไม่เอาดีกว่าเราตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะไม่เอาขยะไปฝังกบอีกแล้วแม้กระทั่งในเขตโรงงานในพื้นที่โรงงานนะครับก็ค่อยๆนะครับยากมากค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับก็เราตั้งเป้าหมายว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นศูนย์ทั้งขยะอันตรายกับไม่อันตรายก็ปีที่แล้วขยะไม่อันตรายศูนย์แล้วนะครับแต่ขยะไม่อันตรายยังไม่ผสมเหลือ 0.01% หรือประมาณสัก900กิโลนะครับเป็นพวกชนวนเป็นพวกอะไรก็ต้องทำต่อนะครับเพราะนี่จะเห็นภาพว่าการทำพวกนี้มันก็หลายอย่างเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์เหมือนกันนะเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่มันต้องเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำการวิจัยมาดูครับว่าจะจัดการยังไงเพราะสิ่งที่ผมเรียนหนังสือคือสิ่งที่มันได้คืออะไรครับคนเก่งขึ้นเพราะได้โอกาสคิดได้โอกาสวิจัยได้หาเครื่องมือมาทำอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จับต้องครับเป็น intangible เลยแต่ว่าคนในองค์กรจะเก่งขึ้นนะครับอันที่สองที่ได้มาชัดก็คือว่าเราก็พบว่าหลังจากที่เราวิจัยอะไรแล้วเนี่ยขยะบางส่วนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือไอ้ตัว spent cost risk เนี่ยมันก็มาจากตรงเนี้ยทำไปทำมามันกลับไปเป็นวัตถุดิบของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากธุรกิจกระดาษนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมีส่วนที่ใช้เยื่อแต่ว่าเยื่อนี่ก็คือมาจากป่าปลูกแต่การปลูกป่าเนี่ยเราก็ไปอิงตามเขาเรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติการปลูกป่าที่ยั่งยืนที่ UN เขาใช้ตรงนี้ก็คือหมายว่าเวลาเราไปปลูกป่าเนี่ยก็คือส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกป่าถูกไหมครับปลูกแล้วก็ตัดซึ่งโอเคไม้มันเป็นนิวทรัลมันไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับคาร์บอนมันซิงค์อยู่นั่นมันก็วนแต่ว่าดีที่สุดคืออะไรครับมันต้องมีส่วนที่เป็นระบบนิเวศของชุมชนที่ชุมชนอาศัยอยู่กินแล้วก็ใช้ความประโยชน์ใช้ความชุ่มชื้นใช้ความร่มรื่นจากป่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อกำหนดว่าคุณไปปลูกป่าร้อยนะแต่คุณต้องรีเสิร์ฟที่ดินไว้เป็นป่าห้ามตัดนะ 20% เพื่อให้ชุมชนอันนี้คือใช้วิธีนี้แล้วที่เราไปส่งเสริมก็คือว่าเราใช้เข้าสู่เรียกว่าเป็น forestry stewardship councilครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่วอลเนเชียที่ให้องค์กรธุรกิจทั่วโลกได้ครับแล้วก็เอาอย่างนี้มาทำนะครับเพราะนั้นเราไปปลูกป่าพัฒนาส่งเสริมปลูกป่าที่ไหนเราก็จะทำสูตรเป็นป่าของชุมชนนะครับห้ามตัดมีห้ามตัดนะครับชุมชนก็ห้ามตัดนะครับเขาก็จะใช้ประโยชน์จากการมีพื้นที่ป่าตรงนี้นะครับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับการผลิตซีเมนต์ทุกท่านทราบใช่ไหมครับใช้วัตถุดิบจากไหนครับภูเขานะครับแต่วัตถุดิบจากภูเขามันมี2ประเภทนะระเบิดเขามาทำหินก่อสร้างอีกแบบหนึ่งนะอันนั้นจะเห็นแบบคนป่าเขาเตี้ยๆแล้วก็ระเบิดแล้วเขาเป็นฝุ่นเยอะนั่นเองนะครับแต่การทำซีเมนต์นี่มันคือต้องใช้ภูเขาต้องใช้ปริมาณเยอะมากสมัยก่อนเราทำก็คือนี้สมัยก่อนเราทำก็คือมันต้องหาแหล่งที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่ได้พอได้แล้วต้องไปขอสมรรถนะได้สมรรถะแล้วก็ใช้ไปตลอดจนกว่ามันจะหมดตัวหินที่มีคุณภาพก็จ่ายค่าภาคหลวงไปซึ่งไม่เยอะถามว่าคุ้มไหมบางทีก็อาจจะไม่คุ้มกับตรงนี้แต่ว่า
มันไม่มีอะไรมาแทนปูนอ่ะนี่แบบนะครับคนยังต้องใช้ปูนงั้นเราก็ต้องทํายังไงให้มันกระทบใช้นั้นให้น้อยที่สุดมันสมัยเดิมก็คือเป็นภูเขาสูงๆใช่มั้ยครับขึ้นไปทําทั้งระยอบระเบิดลงมาเรื่อยมันนึกภาพจินตนาการว่าสุดท้ายเลยคืออะไรฮะลาบแต่มันยังไม่ลาบนะเพราะมันใช้เวลานานมากที่ทําลาบลาบยังไม่พอหินมันเกิดจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมครับต้องเจาะเป็นโพรงไปเอามันให้คุ้มเอามันให้หมดมันยังไม่เกิดได้ที่จินตนาการเราก็มองว่าเฮ้ยภาพอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่แบบนี้มันกระเทือนก็คือระบบนิเวศนะครับหายไปหมดเลยสัตว์ท้องถิ่นวงจรชีวิตต่างๆเนี่ยขาดต้นไม้ขาดอะไรมันอยู่กันไม่ได้แล้วมันหายหมดเลยมันเจอจริงๆเราก็เลยพัฒนาวิธีการทำเมืองที่ทำอย่างไรถึงไม่ให้ระบบนิเวศมันเสียอันนี้เราพัฒนาขึ้นมาเป็นรายแรกของโลกนะครับนึกภาพไหมครับแตงโมทั้งลูกนะแตงโมทั้งลูกกลมๆใช่ไหมครับเราตัดหัวมันพอตัดหัวมันเสร็จปุ๊บเวลาขุดก็คือใช้ช้อนตัดขุดเป็นโพรงเนี่ยคือวิธีการเหมือนใหม่ที่เราทำเพราะนั้นเวลาเสร็จสมมติอีก 50-60 ปีภูเขาแหล่งนี้เนี่ยนะครับเราทำกินลงไปถึงระดับพื้นแล้วมองจากผิวถนนเนี่ยก็คือยังเป็นภูเขาเหมือนเดิมยังมีต้นไม้เหมือนเดิมยังมีสัตว์เหมือนเดิมยกเว้นคุณจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วมองลงมาอ้อมันเป็นหลุมนี่ว่าแต่วิธีการทำตรงหลุมนี่ก็คือเวลากินเนี่ยมันไม่ได้กินแบบแตงโมมันต้องทำเป็นขั้นบันไดให้รถวิ่งลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะระหว่างที่เราพัฒนาไปพวกเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยปลูกต้นไม้มันถ้ามองลงมาคือมันก็เป็นป่าในโพรงอ่ะเป็นป่าในโพรงระบบที่เลือกมันไม่มีการถามว่าต้นทุนสูงไหมสูงขึ้นเราใช้วัตถุดิบได้มากขึ้นไหมไม่ได้เพราะว่าสมมติมีอยู่ร้อยเนี่ยเราจะใช้ได้แค่70เพราะมันเหลือตามของแต่ก็ยังดีกว่าถูกไหมครับยังดีกว่าดีกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยเรียกว่าระบบ diversity เราพบว่าให้ทางมหาวิทยาลัยให้ทางWUFไปทำการสำรวจก็พบว่าสัตว์พืชท้องถิ่นที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันกลับมานะมันมีเยอะเราตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องเอาตะเกียงที่เวลาถ่ายมันมีกลับมาเยอะมากเลยนะครับกลับมาเยอะมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดีใจนะเราดีใจหรือแม้กระทั่งเราไปทำกับชุมชนนะครับหลายท่านก็คงจะได้ยินเยอะคือเรื่องฝังฉลองน้ำที่เราขึ้นไปทำที่ภาคเหนือนะครับมีพันธมิตรภาคีเครือข่ายต่างๆไปร่วมกันทำณปัจจุบันเราปีที่แล้วเราครบ100ปีมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อครบ100ปีเนี่ยเราก็ทำไปได้ทั้งหมด 62,400 ฝ่ายฝ่ายนะครับมีคนที่มาร่วมทำตั้งแต่เริ่มต้นมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 50,000 กว่าคนนะครับ 50,000 กว่าคนทุกชนแต่ประเด็นก็คือพอยต์ของการทำฝ่ายนี้คือไม่ใช่อันที่1ก็คือแน่นอนนะมีทำฝ่ายชะลอน้ำดินชุ่มชื้นป่ากลับคืนมาถูกไหมครับป่ากลับคืนมาปุ๊บสภาพความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเนี่ยชีวิตการหากินของชุมชนก็มีอะไรมีอาชีพหากินได้แต่สิ่งที่เราเป้าหมายของเราคือป่ากลับคืนมาแล้วชุมชนต้องกลับคืนมาด้วยกลับคืนมาคืออะไรฮะความเข้มแข็งของชุมชนไม่ใช่ป่ากลับคืนมาแล้วแต่ละคนก็ไปแย่งกันทำหากินนะครับไม่มีความเข้มแข็งของชุมชนวันสิ่งที่เราพัฒนาคือต้องไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งหันกลับมาพูดคุยกันนะครับเหมือนอย่างที่เกาะมาครับหันกลับมาเอาปัญหามาถกด้วยกันจะแก้ไหนร่วมกันแก้นะครับหนี้สินหายไปเกิดผู้นำชุมชนขึ้นมานะครับคนมีความรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วที่จะย้ายที่อยู่ออกไปทำมาหากินข้างนอกสู้อยู่บ้านดีกว่าวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็รายได้เท่ากันนะครับได้อยู่กับครอบครัวอันนี้ก็เป็นโมเดลอีกอย่างนึงที่เราทำและพยายามส่งเสริมก็คือทุกวันนี้ก็คือการเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วให้เขามีเน็ตเวิร์กในการที่จะขยายเครือข่ายกันเองนะครับให้ชุมชนเรียนรู้กันเองขยายเครือข่ายแล้วเราก็เติมเต็มในส่วนที่เขาขาดในเรื่องของการจัดการในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อีกอันนึงก็คือในอีสานเนี่ยทราบใช่ไหมครับพื้นที่อีสานทั้งหมดเนี่ยถ้าขีดเป็นพื้นที่อีสานทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย3ใน4
3ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ดินเค็มพื้นที่ดินเค็มคือใต้ดินมีดินไอ้ใต้ดินมีเกลือนะครับเพราะการที่อีสานเป็นพื้นที่ดินเค็มเนี่ยแต่ว่าวัฒนธรรมของคนภาคอีสานคืออะไรครับต้องทำนาแล้วถ้าใครไม่ทำนาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาสูญเสียอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์อะไรเขาไปสักอย่างที่เขาไม่เคารพอะไรสักอย่างมันเป็นวิถีชีวิตที่วัฒนธรรมก็คือต้องทำนาถึงแม้ขาดทุนก็ต้องทำถูกไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปช่วยคือยิ่งทำยิ่งจนอ่ะถูกต้องเลยใช่ไหมฮะเพราะสิ่งที่เราไปช่วยก็คือว่านี่แหละครับของสวทช.เนี่ยทางด็อกเตอร์จากสวทช.เนี่ยนะครับก็ไปช่วยเราในการเพื่อพัฒนาในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้ดินเค็มเนี่ยนะครับเราไม่ได้เอาเกลือออกแต่ทำยังไงถึงจะไม่ให้น้ำที่เป็นน้ำเกลือที่เป็นเกลือใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอย่างรากของต้นไม้ได้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือไปพัฒนาพันธุ์กล้าพันธุ์ข้าวพันธุ์ไม้ที่สามารถทนสภาพดินเค็มได้ระดับนะครับจากผลผลิตข้าวเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยนะครับดั้งเดิมก็คืออยู่ประมาณสัก300-400กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบันขึ้นมาถึง800-1,000เทียบเท่าภาคกลางเทียบเท่าภาคกลางแล้วข้อดีคืออะไรฮะข้าวดินเค็มหลายท่านไม่ทราบใครเจอข้าวดินเค็มมาขายนะครับรีบซื้อเลยนะครับรีบซื้อไปทานจะเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดอร่อยกว่าข้าวปกติในภาคกลางเพราะอะไรฮะตัวทางนักวิจัยเขาอธิบายทางวิชาการให้ผมฟังนะแล้วผมทานแล้วอร่อยจริงๆทุกคนบอกว่าอร่อยตัวเนื่องจากดินเค็มเนี่ยสภาพดินเค็มมันทำให้เกรนเม็ดเล็กๆในตัวเม็ดข้าวเลยนะครับเวลาหุงแล้วเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับไอ้น้ำเนี่ยมันไม่สามารถทิ่มแทงเข้าไปจนถึงไส้ในของข้าวได้เพราะนั้นข้าวเม็ดนึงเนี่ยความสุกของมันเนี่ยจากข้างนอกกับข้างในมันสุกเหมือนกันนะแต่นิ่มอ่อนแข็งไม่เท่ากันไม่เหมือนกับข้าวภาคกลางถ้าข้าวภาคกลางเนี่ยทั้งเมล็ดในเวลาสุกแล้วเนี่ยมันจะเท่ากันมันเคี้ยวมันจะนิ่มแต่ข้าวดินเค็มเนี่ยเวลาเคี้ยวแล้วมันจะเหนียวเหมือนข้าวญี่ปุ่นวันถ้าใครทานข้าวดินเค็มแล้วจะไม่แปลกใจว่าโอ้มันนี่เอาข้าวญี่ปุ่นมาขายหรือเปล่ามันอร่อยจริงๆนะครับจริงๆอันนี้คือข้าวดินเค็มคือเป็นของดีครับนะครับแล้วก็ไปพัฒนาจนยิวมันขึ้นมาแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเราเน้นในเรื่องของจุดเข้มแข็งพูดคุยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับถ่ายทอดกันพัฒนาต่อยอดไปทำวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพในแง่ธุรกิจเราเองเราก็บอกว่าเราก็ทำทั้งในแง่ธุรกิจแล้วก็ทำทั้งในแง่ไปช่วยสังคมสิ่งแวดล้อมแต่มุมหนึ่งก็คือว่าคนก็มาชมว่าเอสซีจีก็ทำอะไรเยอะทำดีนะถามว่าดีใจไม่ดีใจแต่สิ่งที่เราจะดีใจมากกว่านั้นก็คือว่ามีการชมอย่างเงี้ยกันหลายแผ่องค์กรหลายๆธุรกิจในประเทศไทยคืออะไรฮะทำคนเดียวมันก็ได้ผลแค่เนี้ยมันไม่ได้ผลเยอะเพราะนั้นถ้าสามารถชมแบบเนี้ยได้ทั่วไปของนักธุรกิจทั้งประเทศไทยเลยจะดีที่สุดเพราะเราก็มุ่งมั่นที่จะพยายามออกไปนะครับชักชวนหาเวทีที่จะให้คนอื่นได้เรียนรู้ได้เห็นถึงกระบวนการในการทำเนี้ยว่ามันสำคัญขนาดนะครับอันนี้ก็คือออกไปข้างนอกนะครับไปจัดเวทีให้เขาได้รับรู้จากภาพมุมมองของระดับโลกเอาดังๆมาเรายอมเสียเงินให้เขามาพูดให้ฟังมาให้มีความเชื่อนะครับให้มีความรู้แล้วเชื่อแล้วเขาก็ปฏิบัติว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันดีจริงนะครับก็ทำภาพเป็นอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราก็ออกไปข้างนอกที่ช่วยกันทำประหยัดจูงก็คือว่าเรามีปัญหามากจะพูดใช่ไหมครับที่เราทราบอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นก็คืออุตสาหกรรมก็โดนระงับหมดไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใหญ่เล็กยังไงโดนหมดทั่วหน้าครับนะครับถามว่าเราก็ทำดีตั้งเยอะแยะแล้วนะขณะที่เวลาเราทำเนี่ยคนอยู่ชุมชนเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราทำไม่ดีแต่เราก็โดนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาว่าเอ๊ะถ้างั้นแล้วถ้าทำดีอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้นะในฐานะอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันก็ต้องดูแลอุตสาหกรรมกันเองแล้วก็ช่วยจูงอุตสาหกรรมที่ต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงก็คือเขาได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมจริงๆนี่ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุจริงๆเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมมันก็จะมีทั้งคนทำดีกับคนทำไม่ดีแต่ในเมื่อคุณเป็นปลาข้องเดียวกันแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะให้เขาไว้วางใจทั้งข้องนะครับไม่ใช่ไม
ม่ใช่ไม่ไว้วางใจอยู่เวลาพูดกันบริษัท A บริษัท B ไว้วางใจแต่พูดภาพรวมแล้วไม่ไว้วางใจนี้ก็ไม่ได้แล้วก็เลยลุกขึ้นมาทำรวมบริษัทใหญ่มาทำด้วยกันนะครับไปทำให้กับชุมชนทำตัวเองด้วยอะไรใครมีอะไรดีที่ดูแลตัวเองที่ดีที่ไม่สร้างผลกระทบก็มาแชร์กันแล้วเสร็จแล้วก็ไปจูงบริษัทเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมาทำไม่ได้ก็ไปช่วยเขาทำให้ได้ช่วยที่มาเรื่องนี้ไม่ได้คิดเองหลายท่านอาจจะเคยฟังนะเราไม่ได้คิดเองนะครับเราไม่ได้เก่งถึงขนาดคิดเองว่าต้องมาทำเพื่อชุมชนแต่มาอย่างไรรู้ไหมครับตอนมาจะพูดอย่างเงี้ยก็มีเวทีหลายเวทีที่ NGO ก็มาโอ้ยไม่ได้จัดเวทีให้ฟังความคิดเห็นกันมีอยู่เวทีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่เนี่ยอยู่ไอ้ตอนนั้นไม่อยู่ตอนนั้น SCT อย่างเงี้ยที่จริงแล้วเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรไปบ้างนะเพราะนั้นสบายใจเลยเราไม่ได้สร้างผลประโยชน์มี NGO ระดับเอ่ยชื่อมาทุกคนรู้จักเลยเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเห็นด้วยว่าทำจริงนะครับเขาเห็นด้วยว่าทำจริงสิ่งที่เขาพูดมาคือครับ SCG เป็นธุรกิจใหญ่ถามว่าSG อยู่ในบริเวณนั้นมีธุรกิจอยู่ด้วยอยู่ด้วยชาวบ้านเดือดร้อนจริงไหมคำตอบคือจริงทำไมในแง่ SG เป็นธุรกิจใหญ่ไม่มีความรับผิดชอบยื่นมือมาช่วยทำให้ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยทำให้ถูกต้องอันนี้คือเกิดจากตรงนั้นคนฟังของ SG มี2กลุ่มคนฟังกลุ่มแรกความคาดหวังขนาดนี้ใช่เลยเพื่อภาพรวมแต่กลุ่มนึงบอกมันเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเลยคนอื่นก็เรื่องคนอื่นทำไมเราต้องไปช่วยทำด้วยอันนี้มันอยู่ที่วิธีการมองเมื่อสุดท้ายผู้บริหารได้ยินเขาบอกเขาประทุมมาเนี่ยถูกต้องเลยนะครับมันก็เลยเกิดการชักชวนกันแล้วไปทำไปทำที่ระยองเสร็จปุ๊บมันเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็สังคมชุมชนได้รับประโยชน์แล้วก็เอาโมเดลนี้ไปทำที่สระบุรีไปร่วมกลุ่มกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ต่างๆในสระบุรีทำสองที่แล้วเรามีธุรกิจขนส่งทางเรือขนส่งถ่านหินที่นครหลวงแล้วก็ไปรวมกลุ่มของผู้ขนส่งถ่านตรงนั้นที่อันนี้ก็คือสิ่งที่เราดำเนินการไปนะครับอันนี้ก็โมน้อยๆโมให้ฟังนะครับเป็นความภูมิใจของพวกเราด้วยก็คือที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้คือสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีองค์กรระดับโลกเนี่ยที่เขามาทำการประเมินธุรกิจว่าธุรกิจไหนบ้างทำธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการประเมินเขาเนี่ยไม่ใช่เราดูอยู่ใครก็สามารถได้เขาจะประเมินก่อนด้วยข้อมูลของเขาแล้วก็พอประเมินได้ว่าเอ้ยบริษัทที่ทำและอยู่ในเกณฑ์ได้แล้วเขาก็จะให้บริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยสนใจไหมแต่สนใจส่งข้อมูลไปตามคำถามเขาแล้วเขาจะเอาบริษัทที่ทำแล้วทั้งหมดเนี่ยมาจัดแรงกันอีกทีใครเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทนะครับก็ไปตรงนี้ทีก็อันนี้เขาเอาไปจัดแรงเพื่ออะไรเพื่อนักลงทุน investor institute ต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเวลาเข้ามาลงทุนในต่างเนี่ยเขามองในมุมบริษัทที่ทำในพวกนี้เขาจะให้พรีเมียมกับบริษัทพวกนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปก็เป็นความภูมิใจนะครับที่เรานำชื่อเสียงมาให้กับเราเป็นที่หนึ่งของโลกนะ3ปีซ้อนจากกลุ่มประเทศที่เรียกว่าประเทศพัฒนาแล้วเขามองเออมันได้มาได้ยังไงนะครับแล้วเราก็ทำให้เขาน้ำตาตกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำมาโอเคจากนี้ไปทำอะไรต่อจากนี้ไปเราก็มานั่งดูว่าสิ่งที่เราควรจะเน้นก็คือว่าเราทำของเราระดับหนึ่งแล้วได้ DJSI ที่หนึ่งของโลกมา3ปีแล้วก็ตามแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเพื่อให้คนเชื่อถือเราเวลาเราไปชวนใครเนี่ยเขาจะได้สบายใจว่าเออมันเป็นตัวอย่างที่ทำสำเร็จจริงๆนะจากนี้ไปต้องกลับมานั่งดูของเราทุกๆตัวที่เราทำเนี่ยไม่ได้เทียบเคียงกับอาเซียนแล้วต้องไปเทียบเคียงกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ระดับ world class คือไปเล่นในสนามลีกข้างบนแล้วเราต้องเทียบเคียงกันนะครับและตัวเราเป็นอยู่แล้วและตัวเราเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้มีความเชื่อมั่นเราก็จะขยายวงไปทำในเชนทั้งหมดโดยเชนแรกที่ไปทำก็คือเชนเหนือน้ำก็คือคนที่ส่งของให้เราใช้นะครับคนที่เอาคนมาให้เราใช้คนที่ซื้อมาขายไปทำยังไงที่จะไปช่วยเขาไปจูงเขาให้ทำเหมือนอย่างที่ SCG ทำนะครับก็คือตรงนี้นะครับ
เราเริ่มต้นจากเรามีนโยบายเรื่องของสภาพเรื่องโคเรลพันธะคือกำลังบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะมาทำธุรกิจกันเนี่ยต้องมาตกลงกันก่อนว่าคุณจะเป็นคนดีได้ไหมถ้าคุณยอมเซ็นสัญญาเป็นคนดีได้เราค่อยขายกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมเซ็นสัญญาเป็นคนดีนะเมื่อไหร่คุณตัดสินใจเป็นคนดีแล้วเราค่อยซื้อขายกันแล้วกันนะครับเราก็จะติดต่อเฉพาะคนกลุ่มนี้นะครับพอเป็นคนดีด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็แบ่งกลุ่มอย่างที่ผมบอกนะมีโรงงานไม่มีโรงงานเอาคนมาให้เราใช้ไม่มีคนแต่ซื้อของมาให้เราใช้แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องไม่เหมือนกันแล้วก็จะส่งคนของเราไปเนี่ยไปช่วยเขาพัฒนาเพื่อให้ทำเหมือนอย่างที่ SCG แต่ว่าสเกลเขาจะเล็กกว่าถูกไหมครับก็ทำเหมือนกันอย่างนี้เราก็คาดหวังว่าการทำอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยยกระดับตัวเขาเองด้วยเขาจะมีขีดความสามารถในการทำที่ดีขึ้นเมื่อไหร่ที่ AEC เต็มตัวแล้วเนี่ย AEC เต็มตัวในความเห็นของผมนะผมไม่ได้กลัวสิงคโปร์ไม่ได้กลัวมาเลเซียไม่ได้กลัวอินโดนีเซียแต่ผมกลัวจาก EU จาก US จากญี่ปุ่นเข้ามาเพราะ AEC เราเปิดกฎเนี่ยเปิดหมดหมายถึงว่าคนลงทุนระดับโลกมันเข้ามาได้หมดเพราะว่าตรงนี้คือแหล่งสำคัญใช่ไหม600ล้านคนใช่ไหมครับ GDP เท่าไหร่ Growth 6-7% ต่อปีไม่มีที่ไหนในโลกกลัวตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าเราพัฒนามีปุ๊บเนี่ยเขาเข้มแข็งมากขึ้นเขาก็จะเป็นเบอร์แรกที่เมื่อบริษัทพวกนั้นมาเนี่ยจะเลือกเขาเข้าไปเป็นคู่ธุรกิจด้วยถูกไหมครับเพราะบริษัทต่างชาติพวกนี้มันมาแนวดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือจะช่วยสนับสนุนครับผมคงหมดเวลาแล้วมั้งทั้งหมดนะครับก็คงจบที่จะมาถ่ายทอดให้ฟังทั้งหมดแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ